คุณผู้ชมเคยไหมบางครั้งอยากจะทำต้มยำรับประทานขึ้นมาในบางวันแต่บังเอิญไม่มีเครื่องต้มยำจะใช้แบบผงแบบก้อนก็รับประทานได้อร่อยอร่อยนะแต่มันไม่คุ้นลิ้นจะใช้แบบแห้งใบมะกรูดแห้งตะไคร้แห้งมันก็ไม่ใช่จริงไหมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการเก็บเครื่องต้มยำสดๆในตู้แช่แข็งมาฝากในบางครั้งหากถึงคราวจำเป็นในการเตรียมเครื่องเทศบางอย่างเช่นเครื่องต้มยำสดคุณทำได้ด้วยการล้างทำความสะอาดข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วจัดการหั่นเป็นแว่นหรือชิ้นตามต้องการบรรจุลงในถุงพลาสติกแยกประเภทและนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเมื่อนำออกมาใช้ให้นำออกจากถุงใส่ลงหม้อน้ำเดือดทันทีกลิ่นและรสชาติของต้มยำจะเหมือนสดใหม่เลยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมการทำความสะอาดแล้วก็หั่นแยกประเภทข่า1ถุงตะไคร้1ถุงนะคะแล้วก็รากผักชีหรือแม่ใบมะกรูด1ถุงพอน้ำเดือดๆโยนไปปุ๊บกลิ่นของต้มยำแบบเครื่องต้มยำสดมันก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่แช่แข็งก็เก็บได้แต่ไม่กี่วันนะเพราะว่าผักสดเหล่านี้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเสียง่ายแล้วก็ขึ้นราได้ด้วยถ้าคุณผู้ชมล้างไม่สะอาดจริงไหมคะเอาล่ะเคล็ดลับดีๆอย่างนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์เลยในรายการเต็มปากเต็มคำแต่วันนี้เวลาหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันศุกร์หน้านะเวลา15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนอ้ออย่าลืมใส่มาสก์ตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอกอยู่บ้านกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลล้างมือนะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมีสามีเมนูข้าวผัดมาฝากคุณผู้ชมข้าวผัดเห็ดหอมกับยำปลากระป๋องรับรองได้หอมโอ้ยน่ากินน่ะหมูสับผัดหนำเรียบน่ากินนะหน้าตาแบบนี้ภัตตาคารอาจจะทำขายก็ได้จริงไหมคุณผู้ชม